จะชอบได้ยินข่าวนักเตะไอ้ที่โอนสัญชาตินี้กับทีมล้มละลายเอเชียนคัพต้องไปถึงรอบนี้ ACL ต้องไปถึงรอบนี้ซึ่งถ้ามองวัดด้วย KPI แบบนี้ที่ถือว่ามันสอบตกคือเขาพยายามจะซื้อแนวคิดเข้ามาเขาคิดว่ามันซื้อความสำเร็จได้แต่ finally แล้วจริงๆมันไม่ได้ไงตุ๊เต้สำหรับฟุตบอลเขาความนิยมเขาเท่ากับเหมือนที่เราข้างใครในฟุตบอลในบ้านเราไหมต้องแจ้งว่าคนละเรื่องวันนี้ถ้าจะให้หานักฟุตบอลสักคนนึงอ่ะในจีนที่เก่งๆนะมันยากยิ่งกว่าไทยเป็น400เท่ามันมีคำนึงดูเต้เขาบอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยอยากจะรู้ว่าแมตช์ไหนเอาจริงหรือไม่เอาจริงหรือแค่มาเล่นๆหรืออะไรแต่ให้ดูตอนซ้อมว่าเขาเรียกว่าอะไรวอร์มก่อนแข่งถ้าวันไหนมันตั้งใจนะมันจะมีความจริงจังเป็นพิเศษเหนียมน่าจะพร้อมแล้วมั้ยจะเหนียมพร้อมมั้ยอาจารย์มีคนนั่งเท่อยู่ในจอตั้งนานแล้วเนี่ยเอาต้อนรับเลยครับสวัสดีจันเอี่ยมเล่าเรื่องมันจีนครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคนแฟนๆเพจจากเล่าเรื่องมันจีนก็น่าจะติดตามจันเอี่ยมแล้วก็คงมาดูในไลฟ์วันนี้นะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันครับจันเอี่ยมในมุมมองของคนที่เป็นแฟนบอลไทยที่พอจะได้ยินบอลจีนเนี่ยก็คือหูหลีกอู้ฟู่หลีกมีเงินนักเตะเป็นสตาร์ดูยิ่งใหญ่ดูรวยแล้วอยู่ดีๆมันก็จะชอบได้ยินข่าวนักเตะไอ้ที่โอนสัญชาตินี้กับทีมล้มละลายบอลจีนแพ้เวียดนามเนี่ยอันเนี้ยแล้วมันก็ดูแบบอยู่ดีก็ล้มลงแบบอย่างรวดเร็วพี่ตอบในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลจีนอยู่แล้วเนาะนี่ก็พี่ตอบงี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่เราฟอร์แคสต์ไว้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับที่มันดาวลงอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเงินเป็นตัวหลักเดียวมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ขนาดคนชอบพูดกันว่าแบบฟองสบู่แตกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่ยังยืนยันนะว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งที่นักกีฬาเอาสตาร์พวกสตาร์ต่างชาติพวกนี้ออกเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของ salary cap เพดานเงินเดือนที่สมาคมเขาออกมาใหม่พอมี salary cap เนี่ยแน่นอนว่าการจ่ายเงินให้ซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันถูกบังคับด้วยตัวกฎไปถึงกฎนี้เพิ่งออกมาในปีที่ผ่านมานี้เพิ่งใช้จริงเมื่อ2021ก็คือที่ฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วกฎเนี้ยเขามีการร่างขึ้นมาเนี่ยได้ประมาณสักเกือบ2ปีละก็คือประมาณ2019ต่อ2020ละแต่มันยังไม่ได้ประกาศใช้ไงคือจ้าเนี่ยอันนี้คือข้อแรกจุดเริ่มต้นของไอ้คำที่มันแย่ลงมันคือ salary cap ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือปัจจัยหนึ่งนะครับทีนี้ปัจจัยที่2เนี่ยมันต้องอย่าลืมว่าลีกจีนตอนเนี้ยตั้งแต่มีโควิดมาก็คือฤดูกาล2020แล้วก็2021ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นในบับเบิ้ลทั้งหมดหมายความว่าอะไรหมายความว่านักกีฬาต่างชาติทุกคนไม่ว่าจีนหรือต่างชาติเนี่ยมันต้องอยู่ในโรงแรมแล้วก็ไปแข่งแล้วกลับโรงแรมใช้เวลาชีวิตอยู่อย่างเงี้ยประมาณ6-7เดือนต่อปีอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเท่ากับว่านักกีฬาต่างชาติผมว่าใช้คำว่า90%เลยคือเขา depressed อะตูเต้คือเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะใช่ให้คิดสภาพเราอะแบบเรากักตัวบางคนเคยเป็นโควิดอย่างเงี้ยเราไป14 วันเราก็แทบจะบ้าละที่ผ่านไปฮะแต่นี่คือนักกีฬาที่เขาระดับสูงเนี่ยพออยู่อย่างเงี้ยเป็น7-8 เดือนเนี่ยมันไม่ไหวฮะครอบครัวก็เจอไม่ได้เพราะว่าการจะทำวีซ่าเข้าจีนในช่วงโควิดเนี่ยมันยากเหลือเกินสำหรับครอบครัวนะครับด้านเอี่ยมกำลังมองในมุม8 ปีที่อาจารย์เอี่ยมอยู่กับโอเคได้มองฟุตบอลจีนมาเสมอกราฟ8 ปีที่อาจารย์เอี่ยมเห็นกราฟของมันเป็นยังไงเอาเรื่องความเป็นที่นิยมกับความสำเร็จเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่านะวันนี้ถ้าเป็นฟุตบอลชายล้มเหลวล้มเหลวเลยต้องใช้ว่าล้มเหลวคือเป้าที่วางไว้ของสมาคมเนี่ยมันก็แปลกนะคือพี่เราทำงานร่วมกับสมาคมด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติการทำงานในระบบพวกนี้เขาจะมีการตั้ง KPI ไว้เช่นเอเชียนคัพต้องไปถึงรอบนี้ACL ต้องไปถึงรอบนี้ซึ่งพักหลังเนี่ยมันตอบสมมุติว่าเขาเขียนว่าเอเชียนACL เนี่ยต้องไปรอบสมมุตินะ8 ทีมสุดท้ายแต่การว่าตกรอบแรกหมดเลยแบบนี้ถ้ามองวัดด้วย KPI แบบนี้ที่ถือว่ามันสอบตกแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องไปมองดูเต้ว่ามันตกเพราะอะไรพี่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยว่าคนส่วนใหญ่มองเข้าไปเว้ยใช้เงินทำไมเยอะแยะแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้ถูกไหมอันนี้น่าจะเป็นทีที่แบบว่าแฟนบอลไทยอาจจะมองว่าโอ้โหแม่งเงินแม่งมหาศาลขนาดนี้แปลว่ามันต้องเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จมันต้องสูงมากสิว่ามันจะล้มได้ยังไงวะอะไรเงี้ยใช่มันจะมีอยู่2ประเด็นหลักๆเลยครับตูเต้ที่พี่ทำบอลจีนมาแล้วเจอคือ1คำถามที่ให้เราบอกว่าใช้เงินตั้งเยอะเป็นพันเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะ2ประชากรมีตั้ง 1.4 พันล้านน่ะทำไมไปบอลโลกไม่ได้มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นเควสชั่นมาร์คตลอดเอาคำถามแรกก่อนก็คืออย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันสำหรับฟุตบอลเนี่ยมันซื้อความสำเร็จยากอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันสำเร็จด้วย mindset ของนักฟุตบอลแล้วก็โดยเฉพาะผู้บริหารและสตาฟเนี่ยนี่ปฏิเสธไม่ได้นะจีนเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะบอกว่าจีนมีทุกอย่างครับดูเต้ที่เงินสามารถซื้อได้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งโค้ชหรืออะไรก็ตามแต่เขาซื้อมาได้หมดนะแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือว่า
เราต้องเริ่มจากรากฐานเลยคือว่าวันนี้ต้องเข้าใจว่าไล่ไปจากเยาวชนโค้ชฟุตบอลของจีนเนี่ยไม่มีความรู้มากพอนะอันนี้พี่บอกเลยแปลว่าผมสามารถพูดอย่างนี้ให้เห็นภาพได้ไหมว่าคำว่าจีนสามารถใช้เงินซื้อทุกอย่างได้แต่ว่าฟุตบอลเป็นเพียงแค่หนึ่งในไม่กี่อย่างที่จีนไม่สามารถซื้อได้เลยอย่างนี้ไหมคือเขาพยายามจะซื้อแนวคิดพ่อไม้เขาคิดว่ามันซื้อความสำเร็จได้แต่ finally แล้วจริงๆมันไม่ได้ไงตุ้ยเพราะว่าเขาไม่สามารถไปคอนโทรล11คนในสนามได้หมดที่ว่าฮะโดยเฉพาะกีฬาเดี่ยวเนี่ยมันทำได้เพราะว่ามันคอนโทรลง่ายคนเดียวฝึกเดียวไปเลยแต่พอเป็นฟุตบอลที่11คนบวกกับเป็นกีฬาชายด้วยเนี่ยมันไปใหญ่เลยเพราะว่าพวกนี้ต้องอาศัย1พื้นฐานอินดิวิดวลส่วนตัวใช่ไหม2อินดิวิดวลดีแล้วต้องมาเป็นทีมอีกพอ2อย่างมันดีครบเนี่ยมันถึงจะไปได้ไกลถูกไหมฮะมันเป็นกีฬาทีมฟุตบอลอ่ะอย่างความนิยมของไทยกับฟุตบอล มันก็ในระดับหนึ่งที่เราเข้าใจกันแต่กับจีนสำหรับฟุตบอลเขาความนิยมเขาเท่ากับเหมือนที่เราข้างใครในฟุตบอลในบ้านเราไหมต้องแจ้งว่าคนละเรื่องถ้าพูดว่าความข้างใครนะจีนนี่วันนี้ที่บอกเลยว่าเดินลองดูก็ได้เดินไปเดินห้างกับสินค้าเลยทั่วไปเนี่ยจะหารองเท้าสตั๊ดคู่เนี่ยซื้อยากมากนะในขณะเดียวกันเมืองไทยเนี่ยเดินไปที่โหใช่ไหมหลังสนามแล้วก็ตามแต่เยอะแยะนะครับถึงแม้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมดแล้วเถาเป่าหรืออะไรก็ตามใช่ไม่เถียงแต่ไปดูเถอะถึงแม้จะเป็นเถาเป่าก็ตามแต่การซื้ออุปกรณ์กับฟุตบอลเนี่ยยังยากอยู่นะครับยังยากมากเขาถึงบอกไงว่าวันนี้ถ้าจะให้หานักฟุตบอลสักคนนึงเนี่ยในจีนที่เก่งๆนะมันยากยิ่งกว่าไทยเป็น400เท่าเพราะความคล้องใช้ไม่มีไงคนเนี่ยยังติดกับบาสเกตบอลนะปิงปองแบดมินตันเลยหลายอย่างมันมีคำหนึ่งดูเต้เขาบอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยอยากจะรู้ว่าแมตช์ไหนเอาจริงหรือไม่เอาจริงหรือแค่มาเล่นๆหรืออะไรก็แต่ให้ดูตอนซ้อมว่าเขาเรียกว่าวอร์มก่อนแข่งถ้าวันไหนมันตั้งใจนะมันจะมีความจริงจังเป็นพิเศษคือด้วยภาระหน้าที่ที่คุณต้องทำเพื่อชาติเนี่ยมันจะต้องทำไงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกระเคาะแคะเกาะแกะไปอย่างนั้นอะเหมือนทำมันจบๆไปที่อะไรเงี้ยนะครับไปดูได้เลยแปลว่าในมุมอาจารย์เอี่ยมมองว่าแพชชั่นรวมถึงการมองของผู้คนต่ออาชีพฟุตบอลหรือต่อวงการฟุตบอลในไทยกับในจีนแปลว่าในไทยมันดูมันมีคุณค่ามากกว่าเนี่ยต่างกันเยอะต่างเยอะครับตุ้ยเป้คือตอนเนี้ยณเวลานี้เลยเนี่ยหนูก็บอกว่าทัศนคติในการเล่นฟุตบอลของคนไทยและคนจีนต่างกันเหมือนที่บอกคนไทยเล่นเพื่อโอเควันนี้เราเห็นเรามีชนะทิพย์ใช่ไหมฮะเรามีเจ้าอุ้มไอดอลที่เด็กรุ่นใหม่อยากจะใฝ่ฝันจะเป็น2แน่นอนคุณไประดับสูงอ่ะเงินก็เพิ่มขึ้นไปได้แต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้จีนมันต่างจีนตอนนี้เขามองแค่เขามองตัวเงินเขาไม่ได้คิดถึงว่าแบบจะต้องมีความอะไรมีความชาเลนจ์ตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้จนกว่าจะไปถึงระดับนู้นพี่พูดตรงๆเลยนะวันนี้จีนพยายามจะผลักดันนักฟุตบอลตัวเองเนี่ยออกไปต่างประเทศโดยใช้เงินสปอนเซอร์ซึ่งมันเป็นฟอร์แมตหรือแพลตฟอร์มที่ญี่ปุ่นเคยทำสมัยก่อนนู่นน่ะสมัยนากาตะจำได้ไหมฮะไม่รู้แฟนบอลรุ่นใหม่ทันไหมแต่ว่าสมัยนากาตะเนี่ยสปอนเซอร์ส่วนหนึ่งฝีมือส่วนหนึ่งผสมกันแล้วก็ผนวกไปที่อิตาลีสมัยก่อนนู่นนะเราก็เหมือนกันนะตอนนี้ที่จีนก็พยายามผลักดันโดยอาจจะเห็นอู๋เลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำแต่ความตั้งใจอ่ะมันยังห่างชั้นกับคนไทยมาก